ครับก็จริงๆห้องไทยสื่อสารนี่ท่านเองนะครับก็เปิดบริการให้กับคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยเราก็เป็นห้องที่สนับสนุนเรื่องการเรียนการสอนไม่ใช่เฉพาะในมหาลัยอย่างเดียวนะครับหน่วยงานอื่นหรือมหาลัยอื่นที่ต้องการใช้พื้นที่นะครับก็ติดต่อสารมาที่ผมได้เลยแล้วก็นำนักศึกษาหรือการพูดคุยกันก่อนว่าจะมีเนื้อหาอะไรยังไงนะครับก็เข้ามาที่ห้องการศึกษาได้เลยการแจ้งมาที่ผมได้โดยตรงนะครับก็จะเปิดพื้นที่ให้แล้วก็มีการบรรยายในเบื้องต้นใช้เป็นห้องปฏิบัติการได้เลยนะครับเป็นห้องที่มีเนื้อหามิติจริงๆแล้วต้องมองวัฒนธรรมเราเองเรื่องสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันมีมิติมากกว่าเรื่องการมองเรื่องสังคมวัฒนธรรมนะครับถ้าเราจะมุ่งเน้นไปประเด็นเรื่องของวัตถุวัสดุเองนะครับมันมีเรื่องของการถ่ายทอดความรู้เรื่องราวตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะสามารถอธิบายได้ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเนาะกิจกรรมต่างๆที่มันสามารถเกิดทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เนี่ยก็ห้องไทยสามนะก็ยินดีให้เป็นพื้นที่เนี่ยของการเรียนรู้ตรงนั้นได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีห้องให้ดูหลายโซนนะคะ8โซนค่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราไปนำรบกวนค่ะคุณจารุวัฒน์ให้นำชมในบรรยากาศทั้ง8โซนที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อกี้นะคะว่า8โซนนี้มันมีอะไรมั่งแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นที่เราได้มีการจัดเก็บรวบรวมมาจากทางพื้นที่อีสานของเราทั้งหมดนะคะว่ามันมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนะคะที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามดูต่อเลยในโซนที่1 นะครับเราก็จะเข้ามาเจอเรื่องของการอธิบายเรื่องของการเกิดพื้นที่ในอีสานก่อนนะครับตัวบอร์ดต่างๆหรือวัสดุต่างๆที่นำมาเนี่ยเราก็ให้เห็นภาพมากขึ้นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีพื้นที่เราเองเป็นพื้นที่อาศัยโดยสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็จะมีผู้บริจาคนะครับในพื้นที่เราเองนี่แหละนะครับบริจาคให้เป็นซากหรือกำบันนะครับก็มีเรื่องของหอยเรื่องของโครงกระดูกนะครับให้เห็นว่าโอเคมันเป็นอย่างเงี้ยแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับว่าอธิบายว่าให้เป็นความรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เราอีสานเรามีพื้นที่อะไรบ้างหลังจากโซนที่1ครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนักวีทัศน์นะครับเราจะคล้ายๆเป็นหนังกางแปลงนะครับก็จะหมุนไปเงี้ยคือจะเวียนไปเรื่อยๆอันนี้เราก็เปิดเรื่องของความเป็นอาเซียนโซนนี้เป็นโซนพมหากินนะครับเพราะว่าวัสดุที่เราจัดแสดงเนี่ยครับเป็นวัสดุที่ใช้อยู่ในที่ประจำบ้านแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเรื่องอาหารที่สุดอย่างครับก็คือเรื่องของการดักการล่าการเก็บนะครับแล้วก็การเอามาทำเป็นสินค้าอาหารต่างๆครับตรงนี้ที่บอกว่ามีเทคโนโลยีแบบใหม่เป็นดิจิทัลเข้ามาเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือเรื่องของ 3D Printing นะครับตรงนี้ก็ให้เด็กที่เข้ามาเรียนรู้นะครับหรือคนที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยสามารถจับต้องสิ่งของพวกนี้ 3D Printing ก็เป็นการพิมพ์จากเครื่อง Printing พิมพ์ 3D นะครับด้วยเส้นใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะอธิบายการใช้งานของลายพินาครับลายพินาตัวนี้ไม่ได้หมุนจริงนะครับไม่ได้หมุนให้ดูเป็นการมีการตัดนะครับจริงๆใช้งานได้จริงนะครับแต่ทีนี้ว่าเราก็ใช้เป็นตัวสื่อในการอธิบายนะครับThank you.
นี่โซนที่4ครับโซนที่4เนี่ยเป็นโซนใหม่ที่เราได้รับบริจาคมานะครับจากทายาทนะครับที่เป็นข้าหลวงจังหวัดนะครับตอนนี้ข้าหลวงจังหวัดแต่ว่าความเข้าใจกันกับชาวบ้านเราเรียกว่าท่านตุ้มก็ได้เพราะว่าจากการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลนะครับจากของที่เข้ามาแล้วก็จากการศึกษาสืบค้นไปแล้วก็ทายาทก็อธิบายแล้วว่าเป็นส่วนสืบทอดเชื้อสายเรียกว่าเชื้อสายคือสายสกุลมาจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับนี่เป็นผ้าผู้ไทยครับผ้าสบายผู้ไทยแล้วก็ผ้าของผ้าฝ้ายที่จากเชียงใหม่ก็มีครับแล้วก็เป็นของเขมรเขาเรียกเขมรจีนไทยนะครับอยู่ตู้จัดแสดงนี่จะเป็นโซนท่าทั้งหมดครับเป็นโซนที่ห้าครับนะครับต้องทำความเข้าใจต้องละลายเรื่องของความเป็นอาณาเขตทั้งหมดครับว่าคนพวกนี้นะครับคนอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่อดีตแล้วครับมีอะไรที่มีความใกล้เคียงมากครับเรื่องประเพณีการแต่งงานชุดแต่งกายผ้าทอครับอาหารการกินครับอาหารการกินก็จะเป็นโปรดีครับอธิบายว่าแค่จริงๆแล้วคือเราเป็นคนจัดเราไม่ได้เป็นชาติใดนะเป็นอาเซียนใช้วัตถุดิบสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตัวตามประเพณีพิธีกรรมเนี่ยเรามีความใกล้เคียงกันหมดครับแล้วก็นี่เป็นภาพฉายสามมิตินะครับแต่ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดก่อนต้องสแกนคิวอาร์โค้ดตามระบบแอปพลิเคชันลงมาใช่ครับสแกนเบอร์เองครับจะใช้สองตรงนี้มันจะเป็นสามมิติลอยขึ้นมานะครับเป็นโซนสุดท้ายของภายในห้องนี้อันนี้เป็นโซนที่เราบอกว่าหลังจากที่เราดูเรื่องวิถีชีวิตเรื่องการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือมาใช้เนี่ยนะครับสุดท้ายคือการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือหรือวัสดุทางวัฒนธรรมที่เป็นสารสนเทศทั้งนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ทุกอย่างก็คือมันอยู่ในกรอบของการปฏิบัติตัวในรอบในกรอบที่22นะครับหรือกรอบประเพณีนั่นแหละนะครับทำมาเพื่ออะไรพอมาว่างแล้วก็ทำงานบุญงานบุญแล้วก็ผลิตเครื่องมือที่มาใช้ในงานบุญอะไรนะครับเราจะทำเรื่องของกิจกรรมต่างๆในรอบปีนะครับก็จะมีกรอบมันจะมีกรอบประเพณีที่กำกับดูแลในรอบ12เดือนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นบวกไปถึงเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับจารุวัฒน์นะคะที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการบริการสารสนเทศและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนะคะที่ทำให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะที่อยากจะเข้ามาที่ห้องไทยมีการศึกษาเนี้ยได้เข้ามาเห็นบรรยากาศในที่นี่จริงนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะที่ให้ประสบการณ์ดีๆค่ะคุณค่ะ